เมื่อ3หนุ่มจะเข้าร่วมทริปสุดพิเศษกับทริปขยี้สาวแต่กลับโดนขยี้กลับซะเองเรื่องราวของกลุ่มคนรวยวิทยาฐานที่อยากจะนำคนมาผ่าเล่นเป็นการอดิเรกกับนี่ครับผม Hostel 1นรกรอมาชำแหละครับแต่แล้วบอกเลยว่าตัว Hostel 1เนี่ยเขาทำออกมาเป็น2เวอร์ชันนี่นะเป็นเวอร์ชันปกติกับเวอร์ชันอันคัทซึ่งตอนจบจะไม่เหมือนกันเลยนะแกซึ่ง Netflix เนี่ยเขาจะมาให้เขาเอาเวอร์ชันอันคัทแบบสะใจไม่ไหวเลยทีเดียวเป็นหนังที่แบบเฮ้ยพอเรากลับไปดูอีกมันก็คิดถึงเหมือนวานกันนะคือแบบมันก็สยองแต่ว่ามันคงไม่ได้สยองเท่าตอนที่เราดูครั้งแรกอะเนาะแต่ว่าเฮ้ยสนุกไหมสนุกนะแต่ส่วนตัวเนี่ยตัวหนังเนี่ยมันมีถึง3ภาคนะแต่เราชอบภาค2มากกว่าแต่ว่าที่อยากจะมารีวิวเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันลงใน Netflix ซึ่ง Netflix ลงภาคเดียวเองเนาะตัวหนังเนี่ยไม่มีภาคไทยนะครับแต่ว่ามีซับไทยให้อ่านกันนะครับผมตัวหนังความยาว93นาทีนะครับผมเป็นเรื่องของกลุ่มชาย3คนนะที่อยากจะท่องเที่ยวเนาะนางก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปไล่ฟันทรงฟันสาวโอ้โหตามสไตล์หนุ่มโชดเนาะเออแต่ว่าก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะมาแนะนำว่าเฮ้ยลองเที่ยวที่นี่ดูไหมแกแล้วนางก็โชว์รูปให้ดูนะคือแบบเป็นที่ที่สาวๆเยอะมากแล้วแบบหนุ่มๆเยอะมากแกคือแบบว่าเออเมืองเนี้ยชื่อว่าเป็นเมืองสโลวาเกียเป็นเมืองเล็กๆเนาะสำหรับพี่แกไหนๆก็มาเที่ยวแล้วก็อยากจะแบบ enjoy แบบว่าเที่ยวเดียวก็ไม่มันก็ต้องไปหาทรงหาสาวเนาะก็เลยแบบตัดสินใจไปร่วมทริปนี้ด้วยนะครับซึ่งนั่นแหละครับผมนะก็ไปเจอกับสาวจริงๆซึ่งแบบก็แบบโซโดมคงโซเดมาคอมกันเนาะวันแรกนะครับซึ่งหลังจากโซโดมาคอมครั้งแรกเสร็จผู้ชายคนแรกก็หายตัวไปครับซึ่งนางก็ส่งรูปมานะครับผมว่าเฮ้ยเราได้สาวแล้วเราจะไปเที่ยวเราจะไปที่อื่นแล้วนะเออไปก่อนนะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็เอ้าทำไมไปไวจังอ่ะคือแบบเพิ่งเจอกันดูไม่กี่วันเองนะครับพอวันต่อมานะครับนางก็ไปปาร์ตี้กันกับสาวที่นัดกันมาเนาะสุดท้ายครับคนที่2นะครับผมก็หายตัวไปอีกเหมือนเคยครับผมซึ่งอีกคนนึงนะครับที่เป็นตัวพระเอกของเราเขาก็แบบเริ่มสงสัยหนักแล้วว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยผู้ชายที่มาด้วยกัน2คนที่เป็นเพื่อนเนี่ยหายไปไหนกันหมดวะอะไรเงี้ยสุดท้ายเลยนะก็แบบไปด้นๆหาไปแจ้งความเขาก็ไม่รับแจ้งเหมือนแบบเฉยเมยมากนะก็ไปเจอครับที่ร้านแห่งหนึ่งนะไปเจอกับผู้สาวที่นางสตรีมาคอมกันแหละก็เลยถามว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยเพื่อนทั้ง2คนที่หายไปเนี่ยรู้ไหมมันหายไปไหนสรุปนางก็บอกว่ารู้จากนั้นนางก็พาตัวเพื่อนเนี่ยขับรถไปที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นโรงแรมร้างเป็นตึกร้างสักที่นึงนั่นเองซึ่งก็ทำให้ตัวเพื่อนรู้ความจริงว่าสิ่งที่ทำให้เพื่อนเนี่ยหายไปก็คือสถานที่แห่งนี้ครับผมซึ่งนางก็เลยโดนจับไปด้วยครับผมก็เป็นไอ้ผู้หญิงก็เป็นนกต่อนะครับผมก็คือพาไอ้นี่มาด้วยซึ่งนะครับค่าตัวหัวในการสูงมากแกมันเป็นเรื่องขององค์กรกองกรหนึ่งครับผมซึ่งเขาจะให้คนรวยเนี่ยทำการเลือกคนเลือกเหยื่อมานะครับผมซึ่งเขาก็จะมีเรทราคาด้วยนะแบบเรทเอเชียเรทยุโรปเรทอเมริกาซึ่งเรทอเมริกันเนี่ยจะสูงที่สุดเลยแกก็ได้อเมริกันเนาะก็แบบเออมันเลิศมากเลยสุดท้ายนางก็เอาคนที่จับมาได้มาทำการให้คนโรยทำการเล่นอะไรกันได้กับเขานั่นเองซึ่งแบบแกเป็นการดูหนังที่แบบเสียวมากหลายฉากคือเสียวเวอร์แถมยังมีกลุ่มแบบเด็กกลุ่มที่แบบเด็กที่แบบว่าเด็กร้ายเออแบบค่อนข้างที่จะแบบตัวหนังตื่นเต้นไม่ไหวครับถ้าใครสนใจเนี่ยลองไปดูได้ครับผมตัวหนังถามว่าสยองไหมสยองมากแกแต่ด้วยความรู้สึกเราคือรู้สึกว่าจากยุคนั้นตัวเนี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกมันซอฟลงไปหน่อยเนาะอย่างที่บอกภาค2เนี่ยเหี้ยนกว่านี้ครับผมถ้ามีโอกาสจะมารีวิวกันครับ